ีสกิลที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเปิดจริงนะเนี่ยเปิดจริงเชิงกับเดลเซียนกันอยู่นะเหมือนทางมูรพาเนี่ยพยายามจะแก๊งเป็นการครับยืนบนเวทพุ่นเปี้ยนกันอยู่นะผมว่าโจ๊กเกอร์ได้เปรียบตอนช่วงแรกเขาว่าเขามีสกิลเนี่ยสกิลคอยโป๊กใส่ทำให้เลือดของทางมอร์บูนเนี่ยลดค่อยๆลดไปทีนิดทีนิดใช่แต่ว่าตรงแรกมันการใช้มานาใช่ใช้มานาเปลืองนะตัวโจ๊กเกอร์ที่เลล่าเหมือนจะมีการประทะไหมยังไม่มีครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างยังไม่รีบนะเท่าไหร่ใช่เป็นต้นเกมนะก็ยังไม่เห็นอะไรมากแต่ว่าโจ๊กเกอร์ก็พยายามจะเข้าไปล้วงในป่านะครับคอยเข้าไปป่วนป่าป่วนอะไรอย่างงี้การเล่นอย่างงี้ทำให้มิน่าเนี่ยได้เลเวลช้าแต่ว่าโดนแล้วครับวันนี้มิน่าดึงเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตบทันเร็วครับเร็วสกิลหนีของโจ๊กเกอร์เป็นตัวที่มีสกิลหนีดีตัวนึงใช่เพราะว่าเขาสามารถหลบดาเมจทางกายภาพได้หมดเลยสกิลของสกิลน่าจะสกิล2นะฮะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างพริ้วแล้วก็เป็นตัวเลชด้วยจะทำให้การหลบหนีเขาเนี่ยทำได้อย่างคล่องตัวนะผมว่าทางบุรพาน่าจะศึกษาเกมของมอสซาบองของนัดที่แล้วมาพอสมควรนะคือจากการยืนเขาว่าเขายืนเป็นกลุ่มมากเขาไม่กล้าทิ้งให้ใครยืนเล่นแบบตัวเดียวเดียวใช่ไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นแก๊งเพื่อนตายเราตายเพื่อนตายเราอยู่อันนั้นเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกทิ้งเพื่อนอันนี้คือทิ้งเพื่อนไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้เลเวลที่ซิลนี่7แล้วนะเลเวล7แล้วตัวฟาร์มแม่มาดูซิลวันเนี่ยโอ้เลเวล7แล้วครับส่วนตัวฟาร์มของทางมาบูพุ่งเป้าโหดเลยเล่นที่เล่นเดียวอ่ะครับแต่ว่าก็ไม่ห่างกันมากครับแต่ว่าเรื่องการเงินก็มันจับเต็มกันในวันนั้นมีซีเนี่ยมีโจ๊กเกอร์ซิล
แล้วก็เป็นเกมส่วนทางมอลูรพาเลือกเป็นมาลอสแล้วก็เตียวเซียนตัวเมทเป็นเตียวเซียนนะครับแล้วก็แชนแทงเป็นมาลอสส่วนทางมอสวอร์ที่เลือกเป็นซีเนียลยังไม่เลือกอ๋อซีเนียลครับแล้วก็สลิมซีเนียลดีจริงครับใช่ครับเป็นรับประกันตัวสุดท้ายของทางมอลูรพาเลือกเป็นตัวอะไร
ของ RV ด้วยใช่ครับผมเป็นการจัดแข่งครั้งแรกของเราเลยเช็คเช็คไมค์1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1เย้1 2 1 3 1 2 1 2 1เปิดเต็มใจโอเคเอ็กโลองพูดดิเช็คเช็คเช็คใหม่เช็คใหม่คือยังไงเราเสียงเกมเลยก็ได้ให้มันมาเช็คเช็คเช็คโอ้โหว่าติดแอคคุณต่อไปปิดเสียงในเกมตอนนี้นะอันนี้ฟังก็ปิดเสียงเป็นไรครับไม่เป็นไรปิดจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่าลองพูดดูเช็คเช็ค1 2เช็คเช็ค1 2 1 2เช็คเช็คเช็คเทสเทสนี่การทดสอบระบบเทสฮัลโหล
โอเคโอเคแหละโอเคแล้วใช่ไหมดีเนาะดีนะดีนะดีนะโอเคนะโป๊ไม่ดีเหรออ้าวตะกี้ฟิวบอกว่าดีฟิวบอกว่าดีก็บอกว่าดีเหรออ้าวแล้วว่าไงดีป่ะมันดีอ่ะฟิวบอกว่าดีโอเคแล้วป่ะพร้อมพร้อมเทสเทสนี่คือการทดสอบระบบ1 2 3 4 5 6 7 8เช็คเช็คเช็ค1 2 เช็คเช็คบลูทีมส์เทิร์นทูเบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการแข่งขัน LV รอบที่5รอบที่5ของการแข่งขัน LV ประวัติศาสตร์สัมพันธ์ครับผมครับนะครับนี่คือรอบคัดเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็เป็นการพบคอจรพบกันระหว่างศิลปากรแล้วก็ทางมสวนะครับครับผมแล้ววันนี้เรามีแขกกิติมาสักขึ้นมาด้วยจะมาเป็นผู้วิเคราะห์เกมในวันนี้ครับเป็นการวิเคราะห์หลังเกมนะครับครับสวัสดีครับผมโค้ชบอสเองนะครับผมครับโค้ชบอสนะฮะโค้ชบอสบอสด้วยมาจากไหนมาจากมสวนี่แหละครับครับผมตอนนี้นะครับทางฝั่งมสวเนี่ยเลือกแบรนด์เฟนิกส่วนทางฝั่งศิลปากรเลือกแบรนด์เป็นซิลครับเราโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ครับทางมสวกำลังเลือกฮีโร่ตัวแรกอยู่นะครับยังครับยังเอายังกำลังเลือกแบนเอาเลือกแบนอยู่อ๋อขอโทษครับโทษโอ้หันไม่มองโอเคยังมีผิดพลาดกันบ้างนะครับโอเคก็กำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะเลือกเป็นแบนที่อะไรฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคุณอาร์ตเป็นวันวาเลนไทน์เอาวาเลนไทน์ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ครั้งนี้สุขสมหวังในความรักนะครับผมถึงแม้ว่าคู่ภาคจะไม่มีแล้วกันนะฮะตอนนี้ทางฝั่งมสวเลือกแบนเป็นมอเลนครับเรามาดูกันว่าทางฝั่งศิลปากรจะเลือกแบรนด์ฮีโร่อีกตัวไหนเหมือนจะแบรนด์เชคอ๋อแบรนด์เป็นเครสครับคือผมก็พอจะดูออกแล้วครับว่าเครสนี่มันโผล่มาทุกเกมเลยครับผมแล้วทางเบปปี้เจเลือกตัวเก่งของเขามาก็คือลอเรียลครับผมก็นะเปิดโอกาสให้เลือกไปลอเรียลไปแล้วนะฮะใช่ครับโอ้ลอเรียลนี่ก็เป็นฮีโร่ที่ถ้าไม่แบรนด์ก็ก็มีต้องมีสักทีมที่เลือกไปเล่นใช่ครับส่วนทางฝั่งศิลปากรตอนนี้เหมือนจะเลือกเป็นโจ๊กเกอร์แล้วก็ลูเมียนะครับต้องดูว่าจะเลือกไหนสองตัวนี้อันนี้ลูเมียนี่เป็นฮีโร่ยังไงครับคุณบอลอ๋อเป็นฮีโร่ที่แบบเป็นสายเมทแต่ว่าสามารถสร้างความปั่นป่วนในทีมไฟได้ครับเพราะว่าเขาใช้สามารถใช้แทคติกเนี่ยสตันจากระยะไกลได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลุงทองกิลเดอร์ของเรานั่นเองแล้วสรุปว่าคือเลือกเป็นโจ๊กเกอร์กับกิลเดอร์ครับโหแล้วก็ต่อไปก็เป็นการทิปของทางมสวนะครับจะเป็นกำลังตัดสินใจอยู่ครับTK ได้เลือกเป็นไวโอเลตส่วนแล้วนะฮะหรือแรปแรปเขาก็เขาตั้งชื่อมาอย่างนี้นะครับผมกำลังตัดสินใจใช่ครับโหเลือกรัวเลยกำลังสร้างความปั่นป่วนให้อีกฝ่ายอยู่ตอนนี้โลกแล้วครับเฮ้ยจะเลือกอะไรวะมอร์ทอสครับอ๋อแล้วพูดถึงไซติกด้วยนะ
ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าทางศิลปากรเหนือจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเพิ่งแข่งแค่เกมเดียวเองใช่ครับแต่ทางมสวเนี่ยแข่งมา2เกมแล้วก็ชนะรวดเลย2เกมครับก็ต้องดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างก็เกมที่แล้วนี่ก็มีปัญหานะครับคือทีมไฟของทางมสวเนี่ยทำได้ไม่ดีนะใช่ครับก็ทำให้เกือบพ่ายแพ้ทางบุรพาไปนะครับมาดูในเกมดีกว่าตอนนี้ทางฝั่งศิลปากรเนี่ยเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างวันเดอร์บูแมนแล้วก็ตัวฟางเป็นบัตเตอร์ฟลายครับแล้วก็แล้วผลเมื่อวานนี่คือศิลปากรนี่ก็น่าแพ้ให้กับทางมบุรพาไปใช่ครับแต่ผมว่าลูกเกมก็น่าสูสีก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะสลับเกมนี้ครับครับก็อย่างที่เราก็เห็นไปว่าทางมสวก็ไม่ใช่ที่ว่าจะไล่พ่ายอะไรนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ได้อยู่นะใช่ครับดูกันยาวๆครับเกมนี้ใช่ครับดูกันยาวทางมสวออโต้ BJN เลือกเป็นช้างหน้าตัวเก่งของเขาเลยนะครับเกมแรกที่เขาเล่นก็ได้ MVP ไปครับตัวทางถุงแป้ง QNZ จะเลือกเป็นสลิมไหมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นมีน่าเป็นฮีโร่แทงค์ตัดสินใจเลือกเป็นมีน่าครับทั้งสรุปว่าตอนนี้ทางมสเนี่ยเหมือนจะมีฮีโร่แทงถึง3ตัวด้วยกันจะเป็นปัญหาเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานก็ทางศิลปากรแต่ผมว่าดาเมจในทีมน่าจะน้อยไปนะเพราะว่ามีตัวทำดาเมจแค่รอเรียวกับไวโอเลต2ตัวเองแต่ก็ต้องคือก็ต้องบอกว่ามันจะเหมือนกับเมื่อวานนะฮะที่ทางศิลปากรเนี่ยเลือกแทงถึง3ตัวส่วนทางศิลปากรเนี่ยเลือกเป็นอลิสไม่ใช่นะยังเลือกอยู่นะครับผมกำลังตัดสินใจครับว่าจะเป็นเลือกเป็นไอรินินจาสาวไอริครับจากรูปเกียร์น่ะคุณอาคิดว่าไงบ้างของแต่ละฝ่ายก็ครับอันดับแรกเลยก็คือทางมสวเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสามารถในการยืนได้อย่างนานแน่เพราะว่ามีตัวแท้งหนึ่งสามตัวด้วยกันครับผมใช่ครับแล้วทางศิลปากรล่ะรูปเกียร์เป็นไงบ้างก็คือทางศิลปากรเนี่ยเขาจะครบเครื่องกว่าครับก็คือมีตัวดาเมจก็คือบัตเตอร์ฟลายโจ๊กเกอร์แล้วก็ Wonder Woman ครับแต่ว่าตัวที่ยืนเวลาทีมไฟท์เนี่ยเหมือนจะมีแค่กิลเดอร์ตัวเดียวที่เป็นตัวฮีโร่แทงใช่ครับนี่คือจะเป็นปัญหาของทางศิลปากรเลยว่าเขาจะยืนครับคือปัญหาเขาคือต้องยืนตำแหน่งให้ดีที่สุดครับผมครับเพื่อให้ตัวโจ๊กเกอร์กับบัตเตอร์ฟลายเนี่ยทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับอ๋อแล้วก็เนี่ยเราก็ได้รับรู้แล้วครับว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมีเหมือนจะมีเทคนิคยังไงบ้างจากการวิเคราะห์แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยมีงานกีฬาประวัติศาสตร์สัมพันธ์นะฮะครับผมแล้วก็มีกีฬาอะไรครับคุณปอนก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลแชร์บอลแล้วก็ฟุตบอลฟุตบอลฟุตซอลแต่ว่าแข่งสนามหญ้าก็เลยฟุตบอลมันมิกซ์กันนะฮะผมจะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็เป็นงานแล้วก็ยังมีงานกับกีฬาสันทนาการครับใช่ครับการแข่งขันเต้นสันทนาการของแต่ละมอแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับการรอบชิงชนะเลิศครับสำหรับงาน ROV ครับเราจัดเป็นครั้งแรกด้วยครับใช่ครับก็ในงานก็จะพลาดโอกาสไปเพราะว่าคุณปอนเนี่ยเขาต้องไปเตะบอลนะผมต้องไปเตะบอลนะครับอาจจะไม่ได้มาพากย์ให้ทุกคนฟังก็ไม่เป็นไรก็ยังมีคุณอาร์ตอยู่นะอ๋อผมว่าก่อนยินดีเจอเราทุกคนครับแล้วก็นะครับผมโอเคครับตอนนี้เหมือนกำลังรอโหลดเกมอยู่นะครับโอเคครับอีกสักครู่จะได้พบกับความสนุกในรอบนี้นะครับระหว่างมศิลปากรกับมสวครับผมแล้วก็คุณบอลครับหลังจากที่คุณได้ฟังพวกผมเนี่ยวิเคราะห์เกมไปแล้วคุณมีความเห็นยังไงผมไม่มีความเห็นอะไรครับอ้าวผมจะจ้างคุณมาทำไมเนี่ยเอาเร็วเค้นสมองมาเค้นสมองมาให้ผมเค้นสมองเลยนะครับเนี่ยครับผมเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้ใครเล่นอะไรบ้างออโต้ BJN จากฝั่งมสบเล่นเป็นช้างหน้า TK เล่นเป็น Violet แพลเล่นเป็นมอทอชถุงแป้งเล่นเป็นมีน่าส่วนเปปปี้เจเล่นเป็นลอเรียลทางฝั่งสินปากอนนะครับฮาลุไกเล่นเป็นบัตเตอร์ฟลายสไปร์1538เล่นเป็นวอนเดอร์วูแมนบิ๊กแบงแซงคิวเล่นเป็นกิลเดอร์เอ็มซิซซี่เล่นเป็นโจ๊กเกอร์ส่วนอาราสแท็บเล่นเป็นไอริครับผมครับผมก็เรามาดูการยืนตำแหน่งกันดีกว่าก็ตอนนี้ครับมีลอเรียลครับยืนอยู่ที่เลนกลางครับสำหรับพี่เจนะครับใช่ครับแล้วก็ก็เป็นวันนี้ชักหน้านี่ยืนที่เลนล่างนะใช่ครับตอนแรกชักหน้าเหมือนจะเป็นออฟเลนนะตอนแรกที่เราเห็นแต่ว่าวันนี้เลือกย้ายมาเลงที่เลนล่างใช่ครับก็เป็นที่น่าสนใจนะว่า
จะเดินเกมในรูปแบบไหนนะครับมีแผนใหม่หรือเปล่านะใช่ครับเหมือนทางศิลปากรได้เลือกมาออกกันที่เลนกลางถึง2ครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็ช่วงเล่นเกมเนี่ยก็แต่ละฝ่ายต่างผมคิดเป็นไปนะครับเพราะว่าการช่วงชิงเหมือนที่เลนล่างเหมือนจะมีการมาท้ากันหรือเปล่าที่เลนล่างเลนล่างครับเหมือนมีหน้าไปดักซุ่มนะครับเหมือนจะอยากได้กิลเดอร์กับวันเดอร์วูแมนแต่ว่ายังไม่กล้าออกมาปะทะครับแล้วเหมือนจะมีไวโอเลตเนี่ยลงไปซ้อนด้วยเหมือนกันแต่เหมือนอีกฝ่ายจะรู้ทันรีบวิ่งหนีไปแล้วครับถึงจังหวะแล้วครับไวโอเลตนี่ใจร้อนนะครับลุงทองรู้ปล่อยออกมาขอโทษที่เรียกว่าลุงทองครับผมติดปากจริงๆก็ชื่อกิลเดอร์ครับผมครับกับตอนนี้ทางฝั่งมอสวอเรื่องมาออกกันที่เลล่าหนึ่งสามตัวด้วยกันโอ้เสียครับคือตะกี้นี่โดนลุงทองเนี่ยขโมยมังกรเด็กไปนะครับผมเนี่ยใช้สกิลลาร์ดมังกรไปได้นะครับโหถือว่าจังหวะเขาดีมากเลยสำหรับลุงทองวันนี้เนี่ยศิลปากรมาเข้มจริงๆนะครับครับผมแต่ทางฝั่ง TK ซึ่งเป็นตัวฟาร์มเนี่ยได้เลือกย้ายไปเลนกลางแล้วครับครับก็ตอนนี้นะครับก็มีเรามาดูที่คอมเมนต์ครับผมมีทางชักหน้าหรือว่าพี่ออโต้เนี่ยก็มีแฟนคลับเนี่ยมาชูป้ายไฟแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวก็เราอ่านให้ฟังหน่อยครับออโต้สู้ๆนะคะแล้วก็มี FC พี่บิ๊กแบงแซงคิวค่ะมีแซงคิวยังมีแฟนคลับด้วยนะครับแฟนคลับจัดเต็มครับวันนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับนี่ครับยังไม่มีการปะทะกันนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังกำลังเก็บเวลกันอยู่ครับคงเป็นช่วงต้นเกมนั่นแหละใช่ครับใช่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องกลุ่มการคุมคีฟให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับแต่เหมือนทีเคสเลือกที่ไปเอามังกรเล็กครับผมโอ้ทีฝ่ายหมดใจไม่รู้นะไม่มีใครเข้ามาปวดเลยใช่ครับถ้าทำมังกรเล็กนี้ไปก็ทำให้การมีสวอร์ดกับเตื้องขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับแล้วก็ได้เป็นบัฟรีเจนเลือดนิดๆจะได้ไปนะครับครับตอนนี้หมายอลิจะโดนลุมแล้วก็บิงหนีออกไปทันครับเหมือนทางมอสวอร์ดเนี่ยเลือกไปออกที่เลนบนกัน3ตัวครับนี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับแต่ที่เลนกลางตอนนี้ลอเรียโดนจะโดนลุม2ตัวไหมแต่ว่าหนีออกมาทันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมอทางมอสวอนเนี่ยเหมือนจะได้ป้อมบนนะเลือกไปออที่เลนบนถึง3ตัวด้วยกันใช่ครับก็คือเป็นรูปเกมอ๋อไอริเข้ามาแล้วครับไอริเข้ามาแล้วไอริกระโดดใส่โอ้โหแต่ว่าหนีออกมาทันบัตเตอร์ไฟเข้าไปซ้อมไม่ทันครับไฟนี้หนีออกมาได้แล้วแต่ว่าทางสิงห์มากรเข้าไปซ้อมถึง3ตัวด้วยกันอยากได้มีหน้าซึ่งเป็นตัวแท้งโอ้โหแต่ว่าหนีออกมาเปปปี้เจเข้าไปแล้วตอนนี้เข้าไปในทีมไฟโอวันเดอร์วูแมนกระโดดใส่โอ้โหนี่ออกมาทันโอ้โหไฟนี้ก็ยังไม่กล้าเสี่ยงตายกันนะยังต่างฝ่ายต่างคือถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยเสียโอกาสไปในการมาถึงป้อมด้วยครับครับผมถ้าเสียคนก็เสียป้อมเลยเพราะว่าทางมอสซอนเนี่ยเลือกบีบมาถึง3ตัวด้วยกันเลยยังไม่อยากรีบด่วนเข้ามาบวกกันมากครับใช่ครับแล้วก็ตะกี้เนี่ยเหมือนทางมอสวอเนี่ยพยายามจะใช้แผนเดิมก็คือพยายามออเพื่อเอาป้อมแรกก่อนใช่ครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะทางศิลปากรนะคงศึกษาเกมอย่างดีนะยิงมาซ้อนอย่างรวดเร็วทันทีมาซ้อนถึงกันได้4ตัวด้วยกันทำให้ไม่สามารถเอาป้อมได้สำหรับทางมอสวอครับก็มาอัปเดตสถานะการเงินครับตอนนี้การเงินก็อยู่ที่สูสีครับ 8,300 ทั้งคู่ครับแล้วก็เลเวลอะไรเนี่ยก็ยังไม่ต่างกันมากครับแต่ก็อย่าลืมครับเพิ่ง5ทีเท่านั้นเองครับตอนนี้เกมก็ยังไม่มีอะไรครับยังต่างกำลังฟาร์มเก็บเวลกันไปอยู่ครับให้โค้ชบอสวิเคราะห์หน่อยว่าลูกเกมที่ผ่านน่ะเป็นยังไงบ้างจากที่โค้ชดูนะครับโค้ชคิดว่าโค้ชไม่มีความคิดอะไรเลยอ้าวสงสัยว่าจะไม่ได้เงินค่าจ้างแล้วมั้งเนี่ยพูดอย่างเงี้ยโค้ชผมยึดเงินคุณได้นะเหมือนที่เลนล่าจะมีการมาทักกันไหมเพราะว่ามีหน้าลงมาซ้อนโอ้แต่ดึงเลือกดึงกิลเดอร์มากิลเดอร์รู้ทันครับหนีออกมาได้โหแต่ไวเลตลงมาเติมแล้ว3ตัวตอนนี้ยิงใส่เข้าไปโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยเกาะหนามากสำหรับวันเดอร์วูแมนโอ้แต่ทางสินปากรลงมาซ้อนทันถึง4ตัวด้วยกันโอ้จะเร็วครับรอเรียกว่าซุ่มอยู่ในป่านะครับใช่ครับก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปซ้อนอีกตัวนึงครับครับผมแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็ทำผู้เชิงกันอยู่ครับการใส่สกิลใส่กันเนี่ยรอเรียกเลิกกับไปเลนกลางแล้วดีกว่าคือถ้ามารอนานเกินไปก็เสียเวลาเลเวลใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวคีปเลนกลางเนี่ยจะเป็นคีปดันเร็วที่สุดถ้าหนีออกมานานเนี่ยป้อมกลางอาจจะเสียออกมาได้แต่ทางมอสยังกดดันที่เลนล่างอยู่ครับอยากได้ป้อมนี้มากโอ้วันนี้วูแมนเข้ามากันไม่ได้ตอนนี้คือการกระทำของมอสเนี่ยหมายถึงว่าการดึงโจ๊กเกอร์จากเลนกลางด้วยใช่ครับทำให้โจ๊กเกอร์ได้เลเวลช้าลงนะครับแต่ว่าทางได้เปรียบของมอสคือเขามีตัวฮีโร่อย่างไวโอเลตที่สามารถตีป้อมจากระยะไกลได้ทำให้สามารถดันป้อมได้อย่างเร็วมากก็คือ
เป็นตัวละครที่มีความสำคัญมากในการป้อมแต่ทางสิทธิ์บากอนเนี่ยก็เลือกฮีโร่อย่างกิลเดอร์และวันเดอร์วูแมนมาซึ่งเป็นโล่เนี่ยที่มีเกาะสูงสามารถกันป้อมได้ดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ป้อมก็จะพังแล้วนะครับใช่เนี่ยเพราะว่ามีอาร์เรตไงคอยยิงโอ้ตอนนี้เฟิร์สแบบเรียบร้อยสำหรับมอสโควครับช้างหน้าโอ้ได้ดับเบิลคิวด้วยได้ช้างหน้ากับช้างหน้าได้เก็บกิลเดอร์กับวันเดอร์วูแมนไปแล้วครับโอ้โหแต่เขาตอนนี้หมายถึงว่าจะเสียป้อมล่างด้วยครับป้อมจะเหลือไหมไวเลตยิงอีกทีนึงไวเลตบึ้มเรียบร้อยครับป้อมล่างเป็นของมสวไปเสียป้อมแรกไปแล้วครับในทีที่6นะฮะใช่ครับต้องถือว่าคิดถูกนะที่จะเก็บฮีโร่ที่เป็นตัวแทนของอีฟ่าไป2ตัวก่อนแต่ว่าก็ยังต้นเกมอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับแต่ว่าก็ในช่วงชิงความได้เปรียบไปแล้วนะครับสำหรับทางมสวครับครับผมมาดูที่เลนบนดีกว่ามทอตอนนี้จะไปดันป้อมบนบัตเตอร์ฟลายรู้ตัวทันลงมากันได้ทันครับทำให้ไม่เกิดอะไรขึ้นที่ป้อมบนเรามาดูที่คอมเมนต์ของทางแฟนๆนะครับก็มีฝ่ายอวยมาแล้วครับพี่ออโต้เก่งจุ้งเบย พี่ออโต้นี่ฮอตจริงๆนะฮะครับผมแหมเก่งทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมนะฮะใครอยากใครจะเห็นก็มาร่วมงานประวัติศาสตร์สัมพันธ์ได้นะครับจะมาชื่นชมความหล่อเหลาใช่ครับผมตอนนี้มีการประทะกันครับโอ้บัตเตอร์เวนโดนลุมเออทำไมไม่ได้ยืนแข็งโอ้แต่ว่าโจ๊กเกอร์ลงมาซ้อนได้ทันอยู่เดือเปิดอติเปิดอติใส่โอ้หนีออกมาได้ตอนนี้บัตเตอร์ฟลายโดนลุม3ตัวโดนลุมบัตเตอร์ฟลายยิงหนีบัตเตอร์ยิงใส่โอ้เรียบร้อยบัตเตอร์เก็บบัตเตอร์ฟลายไว้เลยครับตอนนี้ตอนนี้นาทีที่7นะครับแต่ว่าครับผมได้5คิวแล้วครับโอ้เหมือนจะไหลนะคิวจะไหลนะแหมทางศิลปากรต้องระวังแล้วนะฮะครับแต่โอ้ป้อมกลางครับป้อมกลางตอนนี้เหมือนอยากได้ป้อมกลางอีกนิดเดียวจะได้ไหมลุยทีล้อเรียวกับช้างหน้ากำลังโอ้ได้ป้อมกลางไปเรียบร้อยครับตอนนี้สลับของอสวตอนนี้ก็ที่8แล้วครับเสียไปทั้งสึงป้อมแล้วครับศิลปากรครับผมก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าทางศิลปากรจะเสียเปรียบเรื่องคันเข้าป่าหรือเปล่าใช่เพราะว่าเสียป้อมกลางเนี่ยทำให้ป่าแถบเนี่ยบริเวณตรงกลางเนี่ยเป็นของทางมสวมาเลยถ้าเสียป้อมกลางไปแล้วครับผมการซุ่มการอะไรจะยากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้รอเรียกขึ้นไปเติมเลนบนแล้วครับแต่ไอริสเนี่ยคิวหนีทันก็อย่างนี้หมายความว่าคิวกลางล่างกับบนกับไอกลางกับล่างนี่หายไปแล้วใช่ครับต่อไปก็เป็นคิวของเลนบนแล้วครับครับผมแต่วันนี้ชักหน้าที่เล่นเป็นตัวโรมมิ่งเนี่ยสามารถตวงเกียร์ได้มากนะสังเกตใช่ครับมีทีมไฟท์ไหนต้องเห็นเขาที่แม่ทุกทีเป็นสายตีนะฮะใช่ครับมีพี่มีตีไหนมีพี่ที่นั่นเองครับเรามาดูทางฝั่งสินปากรกันบ้างครับตอนนี้ตัวแท้งอย่างวันเดอร์บูมเมนแล้วก็กิลเดอร์เนี่ยได้ของก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่สามารถ ขอโทษครับ พอดีมีคอมเมนต์ฮาฮามาผมหลุดหัวเราะไปนิดนึงขออภัยด้วยครับแล้วเราจะทำความต้องการครับครับเมื่อกี้ยังพูดไม่จบยังพูดขอพูดต่อแล้วกันดอลลี่ครับทางเกียวเดอร์กับวันเดอร์บูมเมนต์คือเป็นตัวแทนโอ้แต่มีการคีกันหน้าโบแล้วตอนนี้โดนใส่โอ้เกียวเดอร์เปิดติดแต่จะรอดออกมาได้ไหมเกียวเดอร์วิ่งหนีโอ้ไม่รอดครับตอนนี้เกียวเดอร์โดนลุม4ตัว4ต่อ1โอ้โหเรียบร้อยโดนลุมไปที่เรียบร้อยโอ้โหเสียไปถึง4ตัวครับครับผมเหลือโจ๊กเกอร์วิ่งหนีไปทันตัวเดียวโอ้โหถือว่าไฟเมื่อกี้เนี่ยเป็นการทีมไฟที่สุดยอดใช่ครับหมายความว่าเนี่ยป้อมบนครับผมคิดว่าป้อมบนไม่น่าจะรอดนะมาถึง4ตัวขนาดนี้แล้วมีตัวแทงถึง2ตัวด้วยกันโอ้เรียบร้อยครับตอนนี้ป้อมบนทางของทางสินปากรเสียไปเรียบร้อยแล้วโอ้เรียกเดินเกมอย่างพลาดไปหน่อยฮะสำหรับสินปากรแล้วก็ทางนี้ก็มีทางคอมเมนต์นะครับใช่ครับซึ่งเราจะทำตามความต้องการของเขานะครับคือคอมเมนต์ว่าอะไรนะทางชื่อป๊อปสับคงคนหน่อยพี่ป๊อปเรามาดูเกมมาต่อดีกว่าตอนนี้เนี่ยชักหน้าเล่นโดยออโต้ BGN เนี่ยเดินป่วนเกมมากเลยนะโอเคจะเย็นจะเย็นพอแล้วครับพอแล้วครับดูเกมครับโอเคครับโอเคตอนนี้ครับทางศิลปากรก็พยายามคุมป่าตัวเองไว้นะครับใช่ครับแต่ทางมสวก็เหมือนมาป่วนป่าอีกฝ่ายนะพยายามล้วงให้ได้นะครับผมตอนนี้ทางศิลปากรเนี่ยเลือกเดินกันเป็นกลุ่มแล้วเพราะว่ากลัวว่าทีมไฟเนี่ยจะสู้ไม่ได้นะถ้าแยกเดี่ยวออกมาใช่ครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เลเวลของทางศิลปะมสวเนี่ยก็นำไปแล้วไกลด้วยการเงินก็งามถึง 7,000 นะครับตอนนี้นี่เป็นปัญหาของทางศิลปากรจะแก้เกมยังไงนะใช่ผมว่าถ้าพลิกเกมมาได้ก็Okay. ครับผมน่าจะมีโอกาสพลิกเกมออกมาได้นะถ้าแบบทีมไฟครั้งหน้าเนี่ยเขาเล่นกันดีแล้วก็ส่งแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะส่ง
ส่งสกิลให้กันดีๆครับส่งสกิลให้กันเหมือนส่งความรักหรือเปล่าก็คล้ายๆกันมั้งส่งรักส่งยิ้มครับผมโอเคครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับมุกความรักก็จะเยอะหน่อยเป็นการมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ครับผมเราเรียกเข้าไป2ลุม1โอ้โหโอ้โห1ลุม2มากกว่าจังหวะนี้อ๋อมีหน้าเข้ามาซ้อนแล้วครับบัตเตอร์ไฟไม่รอดครับโอ้โห1ลุม2จริงจังหวะนี้โอ้โหบัตเตอร์แมนก็เดินเข้ามาโอ้โหคุณเป็นลูกเทพเหรอลูกเทพก็ไม่รอดนะจังหวะนี้มอสวอลลงมาออกการที่เลนกลางถึง5คนด้วยกันดูว่าทางฝั่งเสียบากรจะกันป้องกลางไว้ได้ไหมตอนนี้แล้วสูญเสียฮีโร่ไป1คนแล้วครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เลือดเลือดน้อยมากโอ้โหมอสกิทก็ตายครับจังหวะนี้ครับผมแต่ทางมอสวอลก็ยังเลือกมาออกการที่เลนกลางถึง5ตัวได้ป้องกลางไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้ทางฝั่งเสียบากรจะกันไว้ได้หรือไม่มาปวนไปที่หน้าเลนกลางนะครับครับผมทางสิบฟูนี่จะเอาให้ได้ครับแต่ว่าสิบปากกรต้องสู้สุดยิบตาครับอุ้ยรอเลี้ยวเสียโอ้โหวันนี้ไม่รอดครับรอเลี้ยวตอนนี้แต่ว่ากิลเดอร์ก็เสียไปด้วยกันไอริไอริจะรอดไหมไอริโอ้โหไอริหนีออกไปได้ทางมอสวอเสียไปแค่ตัวเดียวสำหรับวันสำหรับรอเลี้ยวแต่ทางสิบปากกรเนี่ยเสียวันเดอร์วูแมนกับกิลเดอร์ไปครับตะกี้เขาไม่ตายเปล่านะครับใช่ครับเขาเอาวันเดอร์วูแมนไปด้วยนี่คือแฟนฝั่งหุ่นจริงครับครับผมแต่ว่าก็กระเตื้องมาแล้วครับที่1คิวนะครับสำหรับสิบปากรนะครับใช่ครับตอนนี้ก็อัปเดตสถานทางการเงินเล็กน้อยครับนาทีที่2ครับการเงินของทางมอสวอที่ 33,000 นะครับส่วนการเงินของศิลปากรเนี่ยอยู่ที่ 26,000 ครับผมส่วนคิวก็อยู่ที่12นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวฟาร์มของทั้ง2ฝ่ายต่างกันมากนะดูอย่างบัตเตอร์ฟลายเนี่ยได้ของไปแค่หลักแค่อย่างเดียว2อย่างเองแต่ว่าทางไวโอเลตเนี่ยดูดิของแบบเจาะเกาะติดคิอะไรเนี่ยก็คืออันตรายแล้วครับใช่ครับจังหวะนี้ยิงทีนี่ก็แบบยิงคีไส้ไหลก็ถ้านายสั่งมาก็ต้องยิงครับจังหวะนี้ครับผมฝากตัวรับใช้นายครับเป่าหัวผู้ขวางทางเดินส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องลือโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็เกมเนี่ยก็ยังไหลไปทางฝั่งมอสวอเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางศิลปากรเนี่ยไม่สามารถออกมาเอาคีฟได้เลยใช่ครับตอนนี้ทางมอสวอเนี่ยไล่กดดันป่าของอีกฝ่ายทั้ง2ป่าเลยนะกันทำให้ทางศิลปากรเนี่ยไม่สามารถออกมาเก็บป่าโอ้แต่ตอนนี้มีการบวกกันที่เลนบนตอนนี้ช้างหน้าเขาไปเปิดวัตถุเมนแล้ววัตถุเมนโอ้เรียบร้อยเราเรียกได้วัตถุเมนไปโอ้แต่กิลเดอร์กับสกิลผีเขาตอนนี้ก็มีคนคอมเมนต์มานะครับพี่ออโต้เล่นเบาๆหน่อยนะครับใจเย็นๆครับวิ่งอย่างเดียววิ่งใส่อย่างเดียวเลยครับวันนี้ก็เป็นวันเขาจริงๆนะครับใช่ครับมันช้างวิ่งปวดมากใส่วันนี้จะคึกโอ้เรียบร้อยครับตอนนี้ป้อมกาเป็นของมสวไปเรียบร้อยวันนี้ช้างหนุ่มม้านะจริงๆครับโอ้แต่ตอนนี้ป้อมกากับป้อมล่างเรียบร้อยโอ้โหเอากับว่าซุปเปอร์คลิปเกิดแล้วครับครับผมเสียไปถึง3ป้อมด้วยกันตอนนี้ไม่มีป้อมเหลืออยู่แล้วถ้าเป็นไอริวิ่งเข้ามาเปิดตรงนี้คริสโอ้จะไม่รอดตอนนี้โอ้โจ๊กเกอร์ก็ไม่รอดกิลเดอร์เปิดอันติโอ้ก็ไม่รอดอีกโอ้โหเท่ากับว่าเหลือวันเดอร์เมนตัวจะออกมากันทันว่าเรียบร้อยครับจบเกมแล้วครับในที่14ครับสกอร์อยู่ที่17ต่อ1นะครับครับชัยนะเป็นของมอสวอใช่ครับเชิญโค้ชบอสมาวิเคราะห์เกมที่ผ่านมาหน่อยครับโค้ชบอสสวัสดีครับเอาจริงโค้ดก็ไม่ได้มีสมองอะไรดีเดย์นะอยากให้ลองวิเคราะห์รูปเกมหน่อยว่าทำไมถึงคิวห่างกันขนาดนี้แล้วทำไมมอสวอถึงได้เลิกเดินเกมแบบนี้อ่ะคุณบอสลองวิเคราะห์หน่อยโค้ดบอสลองวิเคราะห์ไหมนะครับเอาจริงโค้ดบอสเนี่ยก็ฟังแต่เสียงนักพากย์ทั้งสองท่านนะครับพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนไม่ได้สนใจเกมสักเท่าไหร่แล้วคุณบอสครับในป่ามีเสือดำไหมอันนี้ก็ต้องไปถามคุณเปรมชัยโดนฟ้องนะครับโดนฟ้องนะครับอันอย่างทำไมไวโอเลตถึงแบบได้ฟาร์มป่าได้เร็วกว่าทั้งที่บัตเตอร์ไฟก็เป็นตัวฟาร์มเหมือนกันลองมีคอมหน่อยนะสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงไวโอเลตกับบัตเตอร์ไฟอันนี้มากดดันใช่ไหมครับเนี่ยเอาคุณเป็นโค้ชก็ต้องวิเคราะห์ดิผ่านดันที่กันนะคือดันผมพยายามช่วยคนหนึ่งทีนะใช่ครับเนี่ยถ้าผมช่วยคนอีกนิดนึงเนี่ยคือผมแบบเอาคำพูดของผมเป่าใส่หูคนแล้วนะนะไวเลตเป็นฮีโร่ประเภทไหนอ่ะทำไมถึงเก็บเวลได้เร็วกว่าบัตเตอร์ไฟโอ้ก็เป็นแครี่นะครับแครี่แล้วแบบการโจมตีเป็นยังไงโอ้คนบอกวิเคราะห์ไม่ถูกเหมือนกันก็ไวเลตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้เพราะว่าแล้วก็สามารถดันป้อมได้ไกลส่วนบัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เอาไว้เป็นตัวล้วงของอีกฝ่ายครับทำให้ไม่สามารถดันป้อมได้เร็วเท่าสู้เท่าไวเลตได้ออก
แต่ดาเมจนี่ก็สองนี้ก็พอๆกันนะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ตีแรงเหมือนกันนะแต่ว่าระยะการทำดาเมจมันต่างกันไงใช่ครับจริงคือ Butterfly เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคอมโบของเขาเนี่ยเหนือกว่าไปเลยด้วยซ้ำครับผมแต่ว่าปัญหาของเขาคือไม่มีโอกาสได้ฟาร์มเลยแล้วยิ่ง Butterfly เกมเนี่ยไม่มีตัวแทงค์ที่คอยมายืนคุมให้เขานะครับใช่ทำให้สามารถเวลาเขาเข้าไปในทีมไฟท์เนี่ยจะตายเป็นตัวแรกก่อนเลยต่างจากไวโอเลตเนี่ยที่มีทั้งมีหน้าที่เป็นแทงค์ที่มีเลือดเยอะเข้ามาคุมให้ก่อนใช่ครับทำให้ไวโอเลตเนี่ยหมุนยิงอย่างสบายอยู่นอกวงแล้วก็รวมไปถึงการที่ทางเลือกแบนผิดด้วยทางมังกรเขาเลือกแบนผิดก็คือเขาเลือกไปที่ไปแบนตัวละครที่เป็นดาเมจเยอะเกินไปครับผมแต่ว่ากลับไหวชาร์กหน้าเนี่ยหลุดมาได้ใช่แล้วก็เนี่ยไวลอเรียลด้วยซึ่งเป็นฮีโร่ในทีมไฟท์เป็นฮีโร่ที่โหดมากนะคือต้องบอกจริงๆครับว่ามันเป็นเมตาครับช่วงนี้ใช่ครับต้องโคทางการีนาครับฟังก็โอพีเลยนะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นก็เป็นเกมที่สนุกเกมนึงนะใช่ครับใช่มีทีมไฟท์ที่สนุกให้ดูทั้งสองฝ่ายเลยคือจะบอกว่าศิลปากรสู้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ครับคือต้นเกมก็ทำได้ดีมากจริงใช่ครับแต่ว่าอาจจะเลือกเดินเกมผิดไปหน่อยใช่ครับช่วงทีมไฟท์ที่ผมผิดพลาดไปจริงใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นช่วงใหม่ของรายการเรานะจะมีช่วงตอบคอมเมนต์ก็ทางช่วงตอบคอมเมนต์ก็วันนี้ทางมสก.เขามีโฆษณาครับครับผมวันนี้มสก.มีดนตรีในสวนนะคะเลิกเรียนแล้วมาฟังเพลงกันต่อได้ครับก็ถ้าใครอยู่มสก.แล้วก็อยากฟังเพลงต่อก็ไปฟังนะครับครับผมมีอะไรอีกคอมเมนต์นี่ก็มีคนคิดมาชนก็ถ้าพลาดยังไงมีปัญหาก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็โอเคครับก็คือไอการตารางคะแนนเนี่ยไออันดับของมอสวอลคงแบเบอร์มาแล้วว่าที่1ครับใช่เพราะว่าชนะ3เกมด้วยกันครับชนะ3เกมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกรอบแล้วถ้ากับว่าทางมอสวอลเนี่ยจะเข้าไปอันดับที่1ใช่เข้าไปรอวันชิงเลยไปรอวันชิงแต่อันดับ2เนี่ยยังเปิดกว้างอยู่เพราะว่าทั้ง3ทีมเนี่ยชนะ1ด้วยกันไม่คือทั้ง2ทีมเนี่ยมอกับมอเกษตรกับมอบูเนี่ยชนะอย่างนั้น1ทีมแต่ว่าทางศิลปากรแพ้2แล้วแต่ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวในเกมสุดท้ายอยู่ใช่ครับครับผมถ้าเกิดว่าไอ้เกมสุดท้ายนี่จะเป็นการตัดสินว่าใครจะเข้าไปที่2ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับคือวันจริงเนี่ยมันจะมีการชิงที่3ด้วยใช่ก็ถือว่าได้เข้าไปแข่งวันจริงกันทุกทีมแล้วนะใช่ครับก็คือไอรายการเนี่ยมันเป็นรายการมิตรภาพไปแล้วครับเราไม่ได้มาหาเรื่องใครเราเปิดกว้างกับทุกทีมนะครับใช่ครับก็เราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับครับผมแล้ววันจริงเนี่ยก็จะมีอาชีพมาพากย์ให้เราด้วยครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นแมตช์ระหว่างศิลปากรแล้วก็ทางมอเกษตรครับใช่ครับผมเป็นแมตช์ที่น่าจะสนุกแน่นอนครับเพราะว่าแล้วเราก็ยังพากย์แล้วก็ไลฟ์เหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงนะครับคือเวลาการช่วงเวลาการไลฟ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันนะมาทีบางวันอาจจะไลฟ์เลทไปหน่อยก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับก็จะพยายามไลฟ์ให้ตรงเวลามากที่สุดครับตอนนี้ก็เราต้องทางคอมเมนต์เนี่ยเราคงตอบได้ไม่หมดนะครับไหนมีคอมเมนต์อะไรบ้างครับเราถ่ายได้ฟังลองอ่านดูครับคุณปอนครับไปแล้วตอนนี้คอมเมนต์มิตรภาพเลิกจากสระบุรีเป็นจบที่หนองคายนะแอมจาก PXP อะไรนะใครวะนั่นอันนี้มุกหรือเปลือกหอยอยากได้แฟนเป็นคนพากย์โอ้โหอันนี้ก็ต้องแอดไลน์มานะครับต้องถามก่อนว่าคนพากย์คนไหนนะครับแต่จริงก็โสดทั้งคู่เหรอครับใช่โสดทั้งคู่ครับวันนี้ว่าลูกเจ็บแค้นมันพิเศษนะครับผมงั้นก็ต้องวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเราวันนี้เนื่องจากเรามีการตอบคอมเมนต์มาช่วงระหว่างท่าก็ทำให้ท่าได้ไม่ไหลลื่นเท่าแบบเมื่อวานและวันก่อนนะครับก็ต้องขออภัยมาด้วยจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ